เอาดิ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 กอบหนึ่งหน้าในนี้เลยดีดีดีชอบชอบชอบซาดิสซาดิสแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวฟรีดไปด้วยนะหน้าในนี้อ่ะให้พี่เทียมจัดปึ๊บโอเคจบมาแล้วงานตอนนี้ยังไม่ถอยหลังเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาคนแรก12ลักล่าฝันตัวจริงแห่งทศวรรษจะมีใครบ้างงานประกาศชื่อนี้ไม่ได้ตามระดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ที่จะได้เป็นนักล่าฝันตัวจริง12คนและได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่ Impact Arena หน้าตาเออหน้าตาร้องไห้ไปแล้วอ่ะรายชื่อนี้ดูดูแต่ละคนเป็นรายชื่อที่จะได้เข้ารอบเป็น12นักล่าฝันตัวจริงชอบหน้าทุกคนเลยไม่ใช่นี่ในคนเดียวหรอกหน้าทุกคนหน้าทุกคนเบลอหมดดูดิวี24ครับรอดป่ะรอดเบลตอนนั้นอารมณ์อะไรเบลเปิดไปข้างหลัง29นะครับฉันรอดฉันรอดวี14เฮิร์นฟ้าครับวี11นะครับฉันรอดได้ยังไงนี่ใช่ไหมวี6เทมครับวี21เต้ยครับวี8ต่อครับหกคนเลยนะครับเหลืออีก6คนที่มีโอกาสนะครับวี4มุกครับวี20ทางเบครับสิบสามครับผมอยู่ V 15 B ครับอีก3คนนะครับ V 22นั่นครับและ2คนที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่จะได้มีสิทธิ์เป็นนักล่าฝันตัวจริงและตอนนี้ผมขอประกาศ
นักล่าฝันคนสุดท้ายแห่งทศวรรษที่จะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศที่ Impact Arena ในสัปดาห์หน้าเมื่อผมประกาศแล้วอีกคนนึงก็คือผู้ที่จะต้องออกจากการแข่งขันในคืนนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีกับฟี18เน่ๆครับคชานะครับที่มาเป็นพิธีกรร่วมงานวันนี้ขอบคุณครับต้องเลยครับขอบคุณมากครับเราเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายนะครับสำหรับบททดสอบของโรงเรียนฝึกศิลปินที่ดีที่สุดในเมืองไทยเราได้12นักล่าฝันตัวจริงเรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้าพวกเราจะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดนักล่าฝันคนที่10ของประเทศไทยซึ่งจะทำการแข่งขันกันที่ Impact Arena ทองธานีกับโจทย์ My Dream จบข่าวในประเทศโอ้โหหน้าแบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะถ้าพวกเราทุกคนได้ดับทั้งคอนเสิร์ตทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่พอจะดับได้จากทีมงานไว้เก็บเอาไว้ดูเนี่ยนะจะเห็นภาพตัวเองวันนี้ว่าตัวนี้ตัวเองวันนี้เป็นยังไงตรงไหนจริงบ้างตรงไหนไม่จริงและไอ้ตรงที่จริงที่สุดคือตรงเนี้ยเมื่อกี้นะหน้าแต่ละคนเนี่ยรวมไปถึงกองเชียร์เลยไม่มีอะไรจริงกว่านี้ละแกล้งทำไม่ได้เฟกไม่ได้หน้าตาไม่มีใครดูดีสักคนหน้ามันเวิร์ดตามันลอยมันถ้ามันมือหงิกมือหงิกเท้าหงิกก็ได้ก็คงชักไปแล้วอะไรเงี้ยยิ่งเน่ๆคุยอะไรกับพี่ดังเมื่อวานตอนทำไมนะสู้ๆนะพี่แสดงว่าฉันเสร็จเรียบร้อยแน่นอนฉันไปแล้วแล้วเห็นหน้าตัวเองตอนนี้แบบถ้าได้ความดีกับ V18เนี่ยอะไรวะมันตกใจตกใจเออนั่นแหละวันนี้เราไม่มีอะไรดูกันแล้วนะเพราะว่าเราเรียนจบกันแล้วเราเรียนจบแล้วประกาศบัดนี้นักล่าฝันเรียนจบแล้วครับสิบสองคนเอาเก้าอี้มาเดี๋ยวจะวีคสุดท้ายไฟนอลเราจะทำวิทยานิพนธ์กันเจ็บอยู่นะ